ครับผมเรียบร้อยนะฮะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางคณะผู้จัดนะครับที่เชิญมาพูดคุยในวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะพูดคุยเนี่ยก็จะเป็น เรียกว่าเป็นยุคทองของเครื่องจักรกลเกษตรไทยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวก็คงจะคือทุกคนคงจะรู้จักแล้วนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยุคทองจริงๆนะฮะมีสาระสำคัญเนี่ยนะครับที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะครับมีแค่4ประเด็นเท่านั้นนะฮะก็คือในเรื่องของสถานการณ์ในอดีตมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่จะเกิดวิวัฒนาการจะเป็นอย่างไรแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วก็ยุคทองแล้วก็ข้อคิดนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะเริ่มกับที่สถานการณ์ในอดีตก็ซะก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วเราจะมามองตรงนี้เนี่ยเราต้องมองสิ่งที่เป็นผ่านมาก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์ในอดีตมันเป็นอย่างไรบ้างนะฮะคือทุกคนคงได้ยินนะครับว่าประเทศไทยแผ่นดินไทยเนี่ยมันเคยมีคำพูดอยู่เสมอนะครับว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของอดีตนะครับในอดีตเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าคือตรงนี้เนี่ยความเรามีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับจะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะชนใหญ่แล้วเราจึงจะปลูกเพื่อบริโภคนะฮะเราไม่ค่อยถึงเรื่องการค้าขายเท่าไหร่นะฮะภาคอุตสาหกรรมและก็บริการเนี่ยก็มีน้อยมากๆนะฮะการเกษตรส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนนะครับแล้วก็มีความกลัวอย่างยิ่งนะฮะกลัวที่ว่าเครื่องจักรของเกษตรจะเข้าไปทดแทนแรงงานคนนะฮะในสมัยก่อนๆเนี่ยนะครับที่เคยทำเมื่อสักย้อนหลังไปประมาณ 30-40 ปีเนี่ยนะฮะก็ยังประสบปัญหาอันนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะทำงานกับร่วมกับอาจารย์สมโภชอาจารย์เสรีและพวกนี้นะครับก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องปรับตัวนะครับปรับเครื่องจักรนะให้เข้ากับบริบทของคนนะคนวิถีของคนนะครับก็คือว่านะครับยกตัวอย่างนะครับคือว่าในส่วนที่เราเคยทำเครื่องกระเพาะถั่วมานี้นะครับเราก็รู้นะครับว่าอาจจะต้องไปฝึกอบรมนักวิชาการซะก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้เป็นตัวแทนเราเพื่อจะไปทำงานต่างๆนานานะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ตลกไปบอกว่าอย่าใช้เลยเพื่อจับเนี่ยเขาบอกว่าถึงใช้แล้วเนี่ยมันจะปลูกไม่ขึ้นใช่แล้วปลูกไม่ขึ้นนะฮะแต่วันนี้ก็เราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแต่ว่าบังเอิญมีชาวบ้านคนหนึ่งที่เขามีหัวก้าวหน้านะฮะเขาก็เข้าไปหลังบ้านไปหยิบกระถางมาดูเนี่ยเขาบอกว่านี้แกะด้วยมืออันนี้แกะด้วยเครื่องนั่นก็เห็นขึ้นนะก็ทำอะไรไม่เข้าไปได้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกอีกนะฮะนักวิชาการนะตัวผมไปบอกชื่ออะไรก็จำไม่ได้ที่ไปบอกนั้นเพราะว่าผมไม่แค่ไหนนะครับก็จำไม่ได้เขาบอกว่าถึงปลูกขึ้นมั
ไม่มีฝาเกี่ยวอะไรนะครับเขาก็ไม่ลุงคนนี้ก็ไม่หวาดเลยนะครับจริงๆชื่อลุงคนนี้เนี่ยผมจำได้นะฮะเขาก็กลับไปหลังบ้านเอามาอีกกระถางหนึ่งโทษสองกระถางอันนี้ปลูกได้การแกะมืออันนี้เนี่ยปลูกได้การแกะด้วยเครื่องนะฮะเขาก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ไม่มีฝักนักวิชาการก็กลับไปเฉยๆไม่มีอะไรกลับไปเป็นอย่างนี้นะฮะมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะฮะมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือว่านี่นักวิชาการนะนี่นักวิชาการด้วยแท้ๆเลยนะก็มาให้มาดูบอกว่าไม่ไหวแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือแกะมาเล่นถั่วเหลืองเนี่ยไม่ไหวไปทำพันเลยนะไม่ไหวให้มาทำเครื่องกระเทาะถั่วเหลืองนะฮะก็บางคนอาจจะเรียกเครื่องสีถั่วเหลืองก็ได้นะฮะทำให้หน่อยนะก็ไม่ว่าอะไรประกอบก็ทำไปก็ทำให้นะก็เราก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าตรงนี้เนี่ยมันแค่ว่าจะตีเป็นแรงไม่ได้มากไม่ได้นะฮะมันก็จะไปกระทบกระเทือนทำความเสียหายให้แก่มันเนี่ยแล้วก็การงอกถ้าทำเสร็จก็ให้เข้ามาร่วมด้วยนะฮะให้เข้ามาร่วมด้วยว่าจะร่วมทดสอบด้วยแต่ว่าผมก็เขียนโค้ดไปหมดนะไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะฮะเขาบอกว่าไปพ่อดูงอกให้มันงอกดูนะพอให้มันงอกดูเขาก็กลับมาเสร็จแล้วเขากลับมาบอกว่าใช้ไม่ได้มันงอกไม่ถึง 80% ตามมาตรฐานมาเล่นผ่านผมก็ไม่บอกไม่เป็นไรนะฮะก็เอาเปิดโพยให้ดูว่าตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงนะฮะก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าแกะด้วยมือด้วยล้วนๆเนี่ยนะแกะด้วยมือเลยเนี่ยนะมันยังงอกไม่ถึง 80% เลยนะฮะผมก็เลยบอกเขาว่าตรงนี้เนี่ยให้ทำเครื่องกระเทาะถั่วเหลืองหรือว่าทำให้ทำเครื่องสำหรับเพิ่มความงอกของถั่วเหลืองเพิ่มเครื่องนี้เพิ่มความงอกเนี่ยนะฮะผมทำให้ไม่ได้หรอกก็ในเมื่อมันแกะด้วยมือเนี่ยนุ่มนวลที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไม่ถึง80เลยนะก็จะให้ทำยังไงมันใกล้ๆเคียงกันหมดนะเขาก็กลับไปบางทีต้องในเรื่องของ post harvest ก็ต้องดูเหมือนกันนะว่าเราคุยกับใครอยู่นะเราบางทีเราก็ต้องมีมาตรการหรืออะไรต่างๆนานาที่เราจะต่อสู้ต่อสู้กับเขาเหมือนกันนะสมัยก่อนเนี่ยมีเรื่องพวกนี้เนี่ยเยอะนะฮะคราวนี้มาดูวิวัฒนาการเนี่ยนะครับวิวัฒนาการมันเป็นยังไงนะครับวิวัฒนาการเนี่ยนะครับเราก็ปลูกกันเพื่อการค้ามากยิ่งขึ้นถูกไหมฮะปลูกกันเพื่อการค้ามากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มีการใช้เครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นเครื่องนวดข้าวเนี่ยเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเนี่ยนะครับเราใช้มา30กว่าปีแล้วนะครับเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเนี่ยเราใช้มา30กว่าปีตรงนี้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวเนี่ยถ้าเราดูในสถิติของFAO เนี่ยนะฮะมันจะ misleading นิดหน่อยนะฮะก็คือเช่นว่าประเทศไทยเนี่ยมีเครื่องเกี่ยวนวดข้าวน้อยกว่าเวียดนามนะครับเครื่องนวดข้าวก่อนเราจะมีเครื่องนวดข้าวน้อยกว่าเวียดนามนะฮะตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราล้าหลังกว่าเขานะฮะเราพัฒนาเป็นมาใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
พราะฉะนั้นไอ้ค่าเครื่องวัดข้าวเนี่ยมันก็ต้องน้อยลงถูกไหมฮะเท่านั้นเองนะฮะต้องดูดีๆต้องพิจารณาดีๆตามสถิติพวกนี้นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยด้านเกษตรมากขึ้นนะฮะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศก็มีการขยายตัวมากขึ้นนะฮะทุกมีโรงงานทั้งอู่เล็กอู่น้อยประเทศไทยนี่โชคดีนะมีคนที่มีหัวดัดแปลงเยอะนะฮะเพราะงั้นเนี่ยจะทำอะไรพวกนี้ได้เยอะนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมบริการเนี่ยมันก็ขยายตัวมากขึ้นนะอย่างที่เราทราบกันดีนะฮะแล้วก็รวมถึงค่าแรงงานที่มันปรับสูงขึ้นมากๆได้ด้วยนะฮะปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะปัจจุบันมันเป็นอย่างไรบ้างประเทศไทยก็คงจะทราบกันดีอยู่นะครับว่าพืชหลักก็มีพวกมีข้าวมีอ้อยมีมันสำปะหลังยางพาราแล้วก็ผลไม้เนี่ยนะครับก็เป็นไปอย่างดีนะครับเราเป็นนั่นสิ่งที่น่าภูมิใจของเราก็คือว่าเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหนึ่งในไม่กี่ประเทศนะฮะที่ส่งสินค้าไปเกษตรนะฮะสินค้าเกษตรเนี่ยไปจำหน่ายทั่วโลกนะฮะถ้าไปดูสถิติเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าหลายต่อหลายสินค้าเกษตรที่เรายังคงครองเป็นความเป็นอันดับ 1-5 ของโลกได้ตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันยางพาราหรือว่าน้ำตาลจากอ้อยน้ำตาลจากอ้อยเนี่ยเราของอันดับ2นะฮะของอันดับ2แต่ว่าไม่ต้องไปเทียบกับอันดับ1นะฮะเพื่อให้ผมไม่ทันนะอันดับ1เนี่ยผมทราบดีนะครับว่าเป็นบราซิลอะไรเงี้ยนะฮะภาคอุตสาหกรรมและบริการนะฮะขยายตัวมากขึ้นนะอันนี้เราทราบกันดีนะฮะค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นมากๆสูงขึ้นมากๆนะตรงนี้เนี่ย ก็ทำให้ยิ่งมีความต้องการเครื่องจักรกลเกษตรมากยิ่งขึ้นนะเกษตรกรเดิมส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นนะฮะผู้สูงอายุก็รับทราบกันดีอย่างดีอยู่แล้วนะครับว่าพวกนี้เนี่ยต่างก็ไม่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะการกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับปัจจุบันนะฮะต้องโทษสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะเครื่องจักรการเชื่อจากผลเกษตรนะฮะและเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นนะฮะทั้งปฏิบัติงานได้ทำเวลาเพิ่มปริมาณการผลิตจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆก็บางท่านอาจจะบอกว่ามันเพิ่มยังไงนะยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะก็คือว่าในช่วงประมาณถอยหลังไปสัก30ปีเนี่ยถอยหลังไปนะฮะ30ปีเนี่ยมาปัจจุบันว่าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยนะฮะข้าวไทยเนี่ยมีปริมาณผลิตนะฮะต่อปีเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ50% นะ 50% ตรงนี้ทำไมเพิ่มขึ้นได้ทำไมเพิ่มขึ้นได้นอกเหนือไปจากระบบชลประทานการพัฒนาพันธุ์แล้วเนี่ยเครื่องจักรกลเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเนี่ยนะฮะมีส่วนมีบทบาทที่สำคัญมากๆนะฮะสมัยก่อนเราปลูกได้ครั้งเดียวต่อปีตอนนี้ก็เป็น2 ครั้งนะแล้วก็บางที่ในภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเราเขาปลูกกันถึง2 ปี 5 ครั้งหรือปีละ3 ครั้งนะปีละ3 ครั้งเนี่ยเพราะ
พอปริมาณผลิตเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างได้อย่างมากมายนะฮะลดต้นทุนการผลิตอันนี้แน่นอนนะฮะลดต้นทุนการผลิตแน่นอนเพราะว่าค่าแรงงานมันเพิ่มนะฮะก็คือก็บางอย่างต้องไม่พูดนะฮะให้ลดความสูญเสียอันนี้แน่นอนนะฮะลดความสูญเสียนะเช่นเกี่ยวข้าวมันง่ายๆนะเกี่ยวข้าวเนี่ยอาจจะไประบบเดิมไปเกี่ยวมาแล้วก็วางลายตากอะไรเนี่ยนะมาวัดคอดมาอะไรมันนวดนะฮะตรงนี้เนี่ยทุกขั้นตอนมันมีความสูญเสียถูกไหมฮะทุกขั้นตอนมีความสูญเสียนี่เกี่ยวทีเดียวเกี่ยวหมดเพลียวจบนะฮะลดความสูญเสียแน่นอนนะฮะเพิ่มคุณภาพของผลผลิตอันนี้แน่นอนนะฮะก็คือว่าถ้าเรามีการจัดการที่ดีเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มคุณภาพการผลิตได้นะครับประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการใช้เครื่องจักรการเกษตรและเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียนนะฮะอันนี้เราคงจะเข้าใจกันดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องจักรกลเกษตรนะฮะมันใครๆก็ยอมรับนะฮะในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับข้าวนะฮะไล่ตั้งแต่การเตรียมดินไปจนตลอดนะฮะเราเป็นผู้นำในประเทศอาเซียนนะครับเราเป็นผู้นำนะฮะแล้วเราก็มีการส่งออกเครื่องจักรกลเกษตรไปแล้วนะในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าชายแดนนะครับตรงนี้ถ้าจำได้นะครับก็คือตัวเลขจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของกรมอุตสาหกรรมนะก็ตรงนี้ก็บอกว่าเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยเนี่ยเขาได้พิจารณาแล้วนะฮะมีศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยนะฮะเต็มสิบเลยนะในอาเซียนนะในอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะเต็มสิบเลยแต่ว่ามีความพร้อมแค่ระดับแค่5เพราะว่าเกษตรกรไทยโทษผู้ผลิตไทยไม่ค่อยค้าขายไม่ค่อยเป็นค้าขายข้ามชาติไม่ค่อยเป็นนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คิดว่าถ้าหากว่าได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะทำให้เขามีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นนะฮะเมื่อตอนเช้าเนี่ยนั่งคุยดูกับอาจารย์กิมแท้นะครับก็บอกว่าเฮ้ยของเราเนี่ยเครื่องจักรกลเกษตรโดยเฉพาะที่เครื่องเกี่ยวโน้ตของเราเนี่ยนะฮะที่ผมอาจจะมีข้อมูลเยอะหน่อยนะของเราดีนะดีที่สุดในโลกนะครับเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นดินลมดินอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆว่า tropical country ทั้งหลายนั่นเนี่ยเราดีมากๆนะฮะเราเคยร่วมมือกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะฮะปรากฏว่าเครื่องเกี่ยวนวดไทยเนี่ยมันนั่นนะฮะมีศักยภาพสูงนะฮะก็คือว่าความสูญเสียเนี่ยไม่เกิน 2% นะถ้า3ต้น 3% 3% นะไม่เกิน 3% เนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้สูญเสียเลยได้ไหมนะฮะอันนี้คงไม่ได้นะยังไงก็ต้องมีทุกขั้นตอนก็คงมีความสูญเสีย 3% เนี่ยก็คือเมื่อเทียบกับระบบเดิมนะฮะก็ 10% นะอย่างเงี้ยนะฮะก็ศักยภาพนะฮะคำว่าศักยภาพก็คือศักยภาพนะฮะ
ก็คือมาถึงว่าในจุดที่เหมาะสมมาจากตำนานาเนี่ยมันทำได้ศักยภาพเหมือนกับรถเราที่มีสเปคนะฮะเราทำได้ไหมล่ะก็มันทำไม่เคยได้ถูกไหมก็คือแต่มันเขาทดสอบแล้วเนี่ยเขาทำได้นะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ถ้าในนาลมต่างๆนานาเนี่ยนะฮะทำได้ไม่ต้องห่วงเมื่อเทียบกับของนำเข้าหรือของต่างประเทศเนี่ยนะฮะต้องซื้อทั้งเครื่องเกี่ยวนวดซื้อทั้งเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะไปเกี่ยวมันยกขึ้นจากลมตอนนี้เนี่ยทุนวิจัยต่างๆนานาก็มีมากขึ้นนะฮะมีมากจนกระทั่งเหลือเฟือมีหาโครงการดีๆที่จะให้เงินไม่ได้มากกว่าไม่คิดแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียใจก็จะจับสิ่งที่น่าดีใจมากๆนะครับคือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่นะจะเห็นจากสื่อต่างๆนานาเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจทางด้านการเกษตรมากขึ้นนะตรงนี้เป็นเรื่องดีนะครับคราวนี้มาสุดท้ายนะครับก็คือยุคทองและข้อเคียงนะครับตรงนี้เนี่ยเราคงยอมรับกันได้นะครับว่าเครื่องจักรของเกษตรและเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะว่าปัจจุบันนั้นนะได้รับการยอมรับว่ามีความจำเป็นต่อการเกษตรอันนี้คงไม่มีใครไม่ได้มีใครขัดขากันครับนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยในเวทีนี้เนี่ยประกอบด้วยนักวิชาการทั้งหลายนะฮะมีข้อแม้อันหนึ่งก็คือว่าการพัฒนาเนี่ยและการวิจัยนะฮะต้องให้ตรงนะครับต่อความต้องการของผู้ใช้ถ้าไม่ตรงนะฮะเขาไม่เอาถ้าไม่เอาแล้วเราทำไงนะฮะก็จบวิจัยเพื่อขึ้นที่เงินนะมันก็เป็นอย่างเดียวอย่างนี้นะฮะตอนนี้ต้องพยายามเตือนสตินักวิจัยทั้งหลายนะครับว่าวิจัยอย่างไรเนี่ยจริงจะตรงต่อความต้องการของผู้ใช้นะฮะส่วนใหญ่แล้วจะไปวิจัยแต่ในเรื่องของที่เคยตัวเองเคยทำมาตอนเรียนหนังสือไอ้นี้ก็ไม่รู้ว่าตรงไม่ตรงนะฮะควรจะไปพูดง่ายๆว่าจะทำอะไรเนี่ยในเรื่องหนึ่งๆเนี่ยก็ควรจะไปเข้าใจอย่างถ่องแท้ซะก่อนว่ากระบวนการมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มันมีช่องว่างอะไรที่จะทำให้วิจัยได้บ้างนะครับการไปวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองเคยทำมาเนี่ยไม่จำเป็นหรอกครับคือการเรียนเนี่ยเป็นแค่เพียงการฝึกปฏิบัติฝึกความคิดอย่างตั้งโจทย์อย่างนี้แล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผลเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็สามารถที่จะไปปรับใช้ให้มันเหมาะกับสภาพได้การเชื่อมโยงกับผู้ผลิตเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนผลการวิจัยไปสู่การใช้งานทางปฏิบัติได้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าบางทีแล้วเนี่ยนักวิจัยก็ไปออกแบบเอาอะไรออกมาเนี่ยนะฮะจนกระทั่งผู้ผลิตนะฮะเขาไม่สามารถผลิตได้จริงผู้ผลิตเนี่ยเขาจะรู้เรื่องดีกว่านักวิจัยได้ในเรื่องทางปฏิบัติเนี่ยเขาจะรู้เรื่องดีกว่านักวิจัยเราไปทำจนกระทั่งเขาปฏิบัติไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมมือกันได้ตั้งแต่ต้นนะฮะมันก็น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับ
ช้เวลาพอดีเวลาเลยนะมีคำถามได้ไหมครับถ้าไม่มีก็ไปถามข้างนอกก็ได้นะถามข้างนอกอาจจะพูดได้มากกว่านี้ขอบคุณครับ